New Isuzu New X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีเพื่อนคนหนึ่งมาที่บ้านเอ้ยเป็นยังไงบ้างเห็นรูปตาม IG ตาม Facebook อะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยแบบถือขวดนึงเป็นจมูกเข้ากล้องนะคะจมูกเข้ากล้องหอมนิลจริงๆแล้วเนี่ยคุณหวานทราบไหมคะว่าเมล็ดข้าวเม็ดข้าวเม็ดนึงเนี่ยส่วนที่ดีที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่จมูกเข้ากล้องแล้วเป็นส่วนที่เข้าลงสีแล้วเขาขัดออกไปอ้าวขัดทิ้งไปเลยขัดทิ้งไปเลยบางที่เขาขัดทิ้งไปเลยแล้วเราก็จะไม่ได้สารประโยชน์จากตัวนั้นใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าก็โอเคนะแต่ก็ยังไม่กล้าลองจนวันหนึ่งต้าก็ไปงานอีเวนต์แล้วก็พบกับผู้หญิงท่านหนึ่งเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่มหัศจรรย์น่ะคือแบบช่วยชีวิตเราไว้ก็คือนั่นก็คือคุณก้อยก้อยชื่อคุณก้อยเราก็แบบมองมาเขาก็แบบคุณกีตาร์เป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้คือเหมือนแฟนคลับเราอ่ะเขาก็เลยแบบคุณกีตาร์ก้อยแบบเป็นแฟนคลับแล้วก็อยากให้คุณตาหายอยากให้คุณตาดีขึ้นเขาก็เลยแบบเนี่ยคุณตาลองทานตัวนี้ชื่อว่าจมูกเข้ากล้องหอมนิลจมูกเข้ากล้องหอมนิลอาร์ไรท์เสร็จปุ๊บเราก็หลับกลับมาโดยที่เราก็ไม่สนใจอะไรขึ้นรถกลับบ้านพอไปถึงบ้านก็เป็นกระปุกเดียวกันกับที่น้องเนี่ยแนะนำมาเราก็เลยลองซะหน่อยเพราะจริงๆแล้วว่าแบบคือถ้าไม่ดีเนี่ยเขาคงไม่มีคนแนะนำมาประมาณ 2-3 คนซึ่งโดยที่ไม่ได้นัดหมายแล้วก็ไม่รู้จักกันเราก็เลยแบบแล้วก็เลยโทรกลับไปหาพี่ก้อยพี่ก้อยก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเรามานัดเจอกันพี่ก้อยก็เลยแบบมาที่บ้านแล้วก็แบบเนี่ยพี่อ่ะคืออยากจะช่วยให้น้องต้าเพราะเห็นมีลูก อยากจะช่วยว่ามันดียังไงเพราะว่าต้าตอนต้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยเรียนตรงๆว่าถ้ามันเกิดอาการที่ผื่นขึ้นแล้วบางทีมันหายใจไม่ออกคุณพี่แพ้จนหายใจไม่ออกมันแพ้จนแบบรู้สึกอึดอัดนะคะอุ๊ยอันนี้รุนแรงมากเลยนะสามารถตายได้จริงๆเฉียดตายเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเองเพราะว่าลูกก็ยังเล็กนึกออกป่ะคะเราก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยพี่ครองว่าเนี่ยต้าฉะนั้นต้าต้องดูแลตัวเองแล้วตัวนี้มันดีจริงๆคือจมูกเข้ากล้องหอมนิลตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะมีส่วนผสมของ3ชนิดชื่อว่าแกมมาออริจินอลมันคืออะไรคะแกมมาออริจินอลแล้วบางคนก็ไม่รู้จักไงแต่จริงๆเราจะต้องรู้ไว้นะคุณผู้ชมค่ะคือสารเรียกว่าแกมมาออริจินอลเนี่ยตัวนี้จะช่วยปรับให้ระดับน้ำตาลเนี่ยอยู่ในภาวะปกติซึ่งคุณพ่อพี่ก็เป็นเบาหวานท่านก็แบบอยากจะทานอะไรก็ทานไม่ได้แล้วบางทีไปตรวจร่างกายคุณหมอก็ต้องแบบรีบเรียกตัวกลับด่วนเพื่อที่จะแบบคอนโทรลเรื่องน้ำตาลแล้วก็เรื่องใช่แบบเสียสุขภาพจิตใช่แล้วเรารู้สึกว่าเบาหวานมันเป็นโรคที่น่ากลัวนะคุณบางคนแบบก็ไม่หายเน่าเละใช่แล้วบางทีแบบคุณพ่อตัดลุงตัดเล็บแล้วบางทีแบบเป็นผงเป็นแผลแค่อันนี้หมายถึงว่าแค่ตัดเล็บนะถ้าเป็นแผลเนี้ยก็ไม่ได้คือเป็นแผลก็ไม่ได้ฉะนั้นเราก็เลยเป็นห่วงพี่ก็บอกอันเนี้ยช่วยภูมิแพ้ได้ช่วยเบาหวานแล้วก็ช่วยโรคต่างๆได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่คือว่ามันเป็นการช่วยลดการเกาะตัวของไขมันตามผนังเส้นเลือดตัวที่สองเนี่ยนะคะเขาก็มีสารชื่อแอนโทไซยานิลชื่อยากมากอธิบายสิอธิบายคือแอนโทไซยานิลเนี่ยนะคะมันก็คือเป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระและตัวที่สามคือตัวนี้เลยคือกาบานะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องความจำคือยิ่งทำงานเยอะบางทีความเครียดหรือว่าบางทีหลงลืมๆจริงๆแล้วก็มันไม่เกี่ยวกับวัยหรอกนะพี่คิดว่าคือบางทีเราทำงานหลายอย่างแบบว่าข้อมูลมันโอเวอร์โหลดไปในสมองใช่ใช่ตัวนี้มันจะช่วยไปช่วยเรื่องความจำแล้วก็บำรุงสมองด้วยนะคะแล้วก็จะมีวิตามินต่างๆทำให้ร่างกายสดชื่นที่สำคัญที่สุดคือพี่จะเป็นคนที่แบบขับถ่ายยากนะคะหรือว่าคนขับถ่ายปกติเนี่ยคือทานเข้าไปมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายเหมือนดีท็อกซ์ค่ะขับออกมาขับสารพิษที่อยู่ในร่างกายที่มันสะสมไป10 20ปีเนี่ยออกมาโอ้นี่แบบฟูลออปชันครบเลยอ่ะใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องลองแล้วเราก็มารู้ว่าไอ้ตัวจมูกเข้ากล้องหอมนิลอะไรฉะนั้นนะคะเขาก็ได้มีการรับรองต่างๆก็มีการรับรองจากเป็นข้าวออร์แกนิก 100% นะคะแล้วก็ผ่านมาตรฐาน GMP และที่สำคัญเนี่ยได้รับการรับรองจากบริษัทตรวจสอบข้าวก็ได้แบบลองซะหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทานเข้าไปแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้เลยคุณพี่หนูสงสัยมากที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยคือเป็นจมูกเข้ากล้องใช่ไหมใช่ค่ะก็คือจมูกเข้ากล้องหอมนิลอะไรเนี่ยค่ะจริงๆแล้วก็คือประมาณนี้แล้วผงๆเนี่ยก็คือบรรจุอยู่ในแคปซูลก็อยู่ในแคปซูลตัวนี้ปนให้เป็นแบบนั้นใช่ใช่ใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์หมดเลยที่บอกแหวนไงคะว่าจมูกเข้ากล้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดซึ่งบางทีบางเจ้าเนี่ยเขาขัดทิ้งออกไปเราก็ทานในสิ่งที่แบบ
เป็นแป้งอ่ะเป็นแป้งไปทำให้อ้วนอ่ะแต่อันนี้ควรจะทานแล้วแบบทำให้มีประโยชน์มากกว่าก็จะแบบว่าไม่ต้องมานั่งตักกินอะไรให้ลำบากใช่ใช่ต้องมานั่งสีต้องมานั่งปากอะไรแบบก็คือว่าทานง่ายเป็นแคปซูลทานก่อนอาหารทุกเช้ากลางวันเย็นโหพี่กีต้าเหมือนเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำลังมีหลายๆคนที่ประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือว่าอยากจะดูแลร่างกายตัวเองตั้งแต่วันนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นแต่ว่ามันจะด้วยราคาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะสามารถจับต้องถึงได้หรือเปล่าคุณพี่ได้แต่ก็เลยแบบจริงๆแล้วเนี่ยคือพอเราแฮปปี้เราก็อยากจะหมายถึงว่าช่วยคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันก็เลยบอกคุณก้อยบอกคุณก้อยเนี่ยเดี๋ยวจะมาแบบพูดคุยกับคุณแหวนอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะให้กับทุกคนได้รู้จักนะคะคุณก้อยก็เลยบอกว่ามีโปรโมชั่นมาฝากวันนี้ใช่ใช่ใช่ก็คือว่าจมูกเข้ากล้องหอมนินอารายส์นะคะวันนี้ก็มอบสิทธิพิเศษให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสองกระปุกเนี่ยจะขายอยู่ที่ราคา 4,770 บาทนะคะวันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่า30สายแรกเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ30สายแรกเท่านั้นนะคะที่เราจะมอบสิทธิ์ให้คุณผู้ชมนั่นก็คือ2กระปุกนะคะในราคาเพียง 2,990 บาทนะคะและยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะจะแถมอีก1กระปุกนะฮะแล้วก็พร้อมกับแถมข้าวไรซ์เบอร์รี่อีก1แพ็คสรุปรวมก็คือว่าเรียกว่า3กระปุกแฟนค่ะ3กระปุกนะคะในราคาเพียง 2,990 บาทแล้วก็แถมข้าวไรซ์เบอร์รี่อีก1แพ็คโอ้ยคุ้มมากเลยซึ่งในกระปุกเนี่ยจะบอกว่ามีอยู่ทั้งหมด90แคปซูลก็ทานได้1เดือนนะคะก็คือวันนึงเนี่ยก็ทาน3เม็ดเนี่ยนะคะตกจริงๆแล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกวันละ30บาทไม่ละ10บาทเองพอหันๆมา30บาทเพื่อสุขภาพขนาดนี้คุณได้ประโยชน์เต็มๆด้วยมูลค่าเท่านี้นะคะใช่แล้วค่ะ30สายนั้นน้องตัดทิ้ง29เพราะฉันจะเอา1ไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยคือพอเอาไปให้ใครทานเนี่ยจริงๆเขาก็แบบกลับมาขอบคุณนะว่าแบบเฮ้ยมันช่วยได้ดีจริงๆแล้ววันนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะ30สายแรกเท่านั้นนะคะต้องรีบโทรมานะคะที่เบอร์021263144 021263144ก็ต้องรีบโทรเข้ามาเลยนะคะสำหรับ30สายแรกเท่านั้นนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่รอดมากเลยงั้นสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่กีต้าฝากถึงคุณผู้ชมสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองค่ะค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ต้ารู้สึกว่าคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมาเริ่มตุ่นตัวดูแลตัวเองมากขึ้นโดยการทานอาหารคลีนหรือออกกำลังกายหรือเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายตัวเองนะคะก็อยากจะฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยละกันนะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เราสามารถมีให้ครอบครัวได้ให้ลูกเราได้ให้คุณพ่อคุณแม่เราได้นั่นก็คือการดูแลสุขภาพของเราถ้าเราสุขภาพดีแล้วแล้วก็มีร่างกายที่ดีแล้วร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราก็จะเป็นหลักให้กับครอบครัวได้อุ๊ยตายแล้วฟังแล้วแบบรู้สึกว่าหลายๆคนฟังต้องยิ่งตื่นตัวเพราะว่าคุณจะทำงานหนักขนาดไหนคุณจะหาเงินได้มากเท่าไหร่ถ้าสุขภาพไม่ดีคุณจะไม่มีเวลาไม่ได้มีโอกาสได้ใช้เวลากับคนที่คุณรักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะเราเองก็ไม่มีความสุขเขาก็ไม่มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นหันมาดูแลใส่ใจตัวเองให้ดีที่สุดก่อนเลยดีกว่าค่ะแหมวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากเลยพี่สาวคนสวยคนเก่งของหนูนะคะนอกจากจะมากความสามารถแล้ววันนี้ยังมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับแหวนแล้วก็คุณผู้ชมรายการด้วยขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะและช่วงหน้าแหวนก็มีเคล็ดลับในการดูแลความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมกันจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมกันต่ออีกสักครู่เดียวค่ะ